ตามกฎแล้วถ้าไม่ใส่แมสก็เข้าบริษัทไม่ได้นะครับยิ่งวันนี้บริษัทเขาแจ้งมาว่าจะมีคนนอกเข้ามาประมูลด้วยแกก็ให้คนที่เขามาประมูลใส่ไปสิจะมาบังคับฉันทำไมฉันไม่ใส่แค่คนเดียวอ่ะมันจะเป็นจะตายได้ไงฮะขออนุญาตตรวจนะครับนี่เร็วๆสิเห็นไหมเนี่ยว่าแดดมันร้อนเหงื่อฉันท่วมเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับพอดีเครื่องมันไม่ค่อยดีครับเร็วๆสิครับโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับหืมผมขอโทษครับโอ๊ยไอ้รปภ.ฉันเป็นถึงเลขาของบริษัทนี้กับฉันขนาดนี้เลยเหรอขอโทษผมขอโทษจริงๆครับเก็บแล้วยกไปให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแต่บอสเขาให้ผมเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปไหนอะครับนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอฉันบอกให้ยกขึ้นไปไงก็ได้ครับดีดีรปภ.ไปไหนเนี่ยเอ้ารปภ.คุณไปไหนมาเนี่ยขอโทษครับบอสพอดีคุณออมให้ผมช่วยเอาของขึ้นไปเก็บนะครับผมสั่งคุณแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่บอกคุณออมผมบอกแล้วครับบอสแต่คุณออมเขาเป็นถึงเลขาผมก็ไม่กล้าขัดเขาอะครับบอสเอาล่ะต่อไปนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามผิดกฎบริษัทนี่เป็นคำสั่งผมครับบอสขออนุญาตนะครับอะไรคะบอสนี่บอสตำหนิออมบอสเห็นว่ารปภ.สำคัญกว่าออมเหรอคะที่ผมตำหนิคุณผมไม่อยากให้รปภ.ทิ้งจุดและอีกอย่างนึงนะผมไม่ได้เห็นตำแหน่งรปภ.สำคัญกว่าคุณขอบคุณค่ะบอสที่ยังเข้าข้างออมเพราะว่าทุกตำแหน่งในบริษัทนี้สำคัญเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นเลขาหรือรปภ.มีส่วนในการทำงานช่วยบริษัทเหมือนกันเข้าใจไหมคุณออมค่ะบอสเดี๋ยวเข้าพอดีเดี๋ยวครับขออนุญาตนะครับแล้วคุณจิรยุทธ์ทำไมไม่เอารถเข้ามาล่ะครับผมว่าจะกันที่ไว้ให้คนที่มาเป็นประธานของการประมูลเราอ่ะครับผมคุณจิรยุทธ์วันนี้จะมีการประมูลงานที่บริษัทเราอ่ะเข้มงวดนิดนึงนะได้เลยครับโอเคโอเคตามสบายครับผมคุณออมครับคุณออมไม่ได้ใส่แมสหรอครับฉันลืมเอามาตามกฎแล้วถ้าไม่ใส่แมสก็เข้าบริษัทไม่ได้นะครับยิ่งวันนี้บริษัทเขาแจ้งมาว่าจะมีคนนอกเข้ามาประมูลด้วยหืมแกก็ให้คนที่เขามาประมูลใส่ไปสิจะมาบังคับฉันทำไมฉันไม่ใส่แค่คนเดียวอ่ะมันจะเป็นจะตายได้ไงฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณออมมันเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมนะครับคุณออมนี่แกกล้าว่าฉันเหรอว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณน้อมมันจะไม่ใช่อย่างนั้นได้ยังไงสวัสดีครับมาติดต่อใครเหรอครับฉันมาติดต่อคุณจิรายุล่ะเอ๊ะทำไมคุณไม่ใส่แมสล่ะคะหรือบริษัทนี้เขาไม่ต้องใส่แมสก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
บริษัทเราให้ใส่แมสทุกคนครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็เข้าไม่ได้แต่คุณออมเขาลืมเอาแมสมานะครับอ๋อแต่ฉันมีแมสอยู่ที่รถอีกนะคะเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้เอาไหมคะมาประมูลงานมาของานบริษัทฉันทำยังจะมายุ่งเรื่องของบริษัทฉันอีกเหรอโถเอ้ยก็อีแค่ขอทานในข้าวนักธุรกิจนี่ตำแหน่งคุณคงจะใหญ่มากสินะคะไม่ใหญ่หรอกฉันเป็นแค่เลขาคุณจิรายุมีอะไรไหมฮะเป็นเลขาคุณจิรายุใช่อึ้งเลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจิรายุจะมีเลขานิสัยต่ำๆแบบนี้ปากดีปากดีออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องมาของานขอทานบริษัทฉันปากดีเหรอขอทานเหรอเชื่อไหมฉันสามารถทำให้เธอตกงานได้เลยนะมึงจะปากดีไม่เลิกเหรอมีอะไรกันเหรอเปล่าค่ะบอสสวัสดีค่ะคุณจิรายุเอ้าคุณเฟิร์นไม่ได้เอารถมาเหรอครับเอามาค่ะจอดไปข้างนอกผมอุตส่าห์เตรียมที่จอดรถไว้ให้บอสคะเยี่ยคนนี้เขาเป็นใครเหรอคะทำไมบอสต้องเตรียมที่จอดรถไว้ให้เขาแค่มาประมูลงานไม่ใช่เหรอคะใช่ที่ไหนเราคุณอ้อมผมลืมบอกคุณไปนี่คุณเฟิร์นลูกสาวของท่านดร.สมเกียรติจะมาเป็นประธานในการประมูลงานครั้งนี้ฮะประธานในการประมูลงานใช่เป็นไงล่ะว่าฉันเป็นขอทานในคราบนักธุรกิจอึ้งไปเลยสิอะไรคุณอ้อมไม่ว่าอะไรคุณเฟิร์นไม่มีอะไรค่ะเยอะเลยค่ะคุณจิรายุมาประมูลงานมาของานบริษัทฉันทำยังจะมายุ่งเรื่องของบริษัทฉันอีกเหรอโถเอ้ยก็อีแค่ขอทานในข้าวนักธุรกิจไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจิรายุจะมีเลขานิสัยต่ำๆแบบนี้ปากดีปากดีออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องมาของานขอทานบริษัทฉันฉันบอกแล้วไงว่าฉันสามารถทำให้เธอตกงานได้คุณไม่มีสิทธิ์มาไล่หนูออกนะคะคนที่มีสิทธิ์อ่ะคือคุณจิรายุผมขอไล่คุณออกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่เอกสารบริษัทผมขอโทษครับเชิญได้ไหมไม่นะคะคุณจิรายุพอพอให้คุณออกเข้ามาได้ครับไม่นะคะคุณจิรายุอย่าแล้วครับคุณออมโอ๊ยออกไปเลยนะครับคุณออมครับคุณจิรายุแม็กก็ไม่ใส่ความรับผิดชอบก็ไม่มีเชิญออกจากบริษัทไปเลยครับคุณออมทำไมแกทำอย่างนี้กับฉันเนี่ยจำไว้นะครับกฎมีไว้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราก็ควรเคารพและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพราะถ้ามีการประพฤติตนแบบละหลวมไม่มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ก็อาจจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่นและทำให้องค์กรเสียภาพลักษณ์ได้ในที่สุดนะครับมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน